สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดประจำวันที่1มีนาคม2567นะครับก็ช่วงนี้มาจัดคลิปกันช้านิดนึงนะครับสำหรับคลิปรายการ5ราศีที่จะมีโชคเนื่องจากช่วงนี้ได้กำลังเตรียมงานนะครับงานจัดพิธีไหว้พระราหูทรงยศให้กับสมาชิกทุกๆท่านที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธานะครับก็ท่านที่สนใจก็ฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายๆคลิปนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่งวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับก็มี3ราศีเลยนะครับที่มีโชคกันโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะครับถูกนะครับตรงๆเลยนะครับบางคนก็ถูกโต๊ดนะครับ3ตัวกัน3 5 9แล้วก็3 9 5นะครับเพราะว่า3ตัวบนออก3 9 5สมาชิกท่านหนึ่งก็นะครับส่งรายชื่อดูดวงมาให้ทั้งบ้านเลยนะครับ6ท่านแล้วก็ฝากไหว้พระราหูทรงยศแล้วก็สั่งของมงคลไปเต็มสตรีมเลยนะครับหลายหมื่นบาทนะครับเพราะว่าท่านถูก3ตัวตรง395นะครับแล้วก็ถูกโต๊ดด้วยนะครับถูก2ตัว95อีกนะครับพันคูณพันนะครับก็ได้หลักล้านเลยนะครับพอดีดูดวงไปแล้วท่านบอกว่าแม่นเพราะว่าผมก็ดูตามดวงชะตาแล้วบอกว่าจะมีโชคก้อนใหญ่แล้วก็ควรระมัดระวังเรื่องของสุขภาพพอดีท่านก็แจ้งมาว่าตอนนี้ท่านเป็นมะเร็งแต่ก็กำลังไปนะครับพบหมออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าดีอาการดีขึ้นแล้วท่านก็เลยบอกมาว่าอาจารย์ที่อาจารย์ดูมาก็ถูกนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพิ่งถูก3ตัวตรงของอาจารย์ไปล้านกว่าบาทแล้วก็อยากจะให้ไปดูที่บ้านที่จะขยายกิจการแต่ต้องรอหลังจากเข้าโรงพยาบาลก่อนแสดงว่าที่ดูไปถูกทั้ง2ข้อเลยโชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็เรื่องของสุขภาพอันนี้ถึงรู้ว่าท่านถูกกันเป็นล้านเลยนะฉะนั้นท่านผู้ชมที่นะครับชม5ราศีที่จะมีโชควันที่1มีนาเนี่ยถ้าท่านชมอยู่แล้วท่านมีโชคจะขอมากไปไหมครับรบกวนเกินไปไหมช่วยคอมเมนต์ว่าท่านมีโชคให้หน่อยได้ไหมเพราะว่างวดวันที่1มีนาเนี่ยท่านจะได้มีโชคอีกนะครับผมเชื่อเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะถ้าเรามีโชคเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องที่ว่าคนอื่นจะรู้จะอะไรเราก็บอกว่าเรามีโชคเราได้โชคนะการที่เราพูดเราบอกเนี่ยโชคจะได้นะครับกลับมาหาเราอีกเราจะได้มีโชคหลายๆงวดติดกันแล้วก็หลายๆงวดในปีนี้นะครับก็ถ้าไม่รบกวนมากครับพิมพ์ให้หน่อยนะครับว่ามีโชคกับอาจารย์นะครับอย่างน้อยผมก็ได้ชื่นใจว่าราศีที่ผมทำเนี่ยมันให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับโอเคขอบคุณล่วงหน้านะครับมาดูได้เลยนะครับมาดูกันว่า5ราศีที่จะมีโชคงวดวันที่1มีนาเนี่ยจะเป๊ะปังแม่นยำเหมือน5 6งวดที่ผ่านมาไหมซึ่งเพิ่งหลุดไปงวดเดียวเองงวดที่แล้วก็นะครับก่อนที่พระราหูจะทรงยศเนี่ยก็ได้ประทานโชคลาภมาโดยเฉพาะดาวพระเกศเลข9นะครับพลังสูงมากมากับพระรหัสสัปดีซึ่งเป็นราชาโชคนะครับราศีแรกยังหนีไม่พ้นราศีเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่มีพลังเพราะว่าดาวพฤหัสบดีนั่นเองเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของการพยากรณ์เลยว่าดาวพฤหัสบดีมีนะครับคุณสมบัติที่ดีเป็นดาวที่ดีในบรรดาดาว10ดวงเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้โดยแท้เลยนะครับในดวงชะตาของเรามีดาวทั้งหมด10ดวงนะครับซึ่งก็จะมีทั้งดาวดีและดาวเสียนะครับแต่ถ้าดาวอื่นๆเสียแต่ถ้าดาวพฤหัสบดีดีเนี่ยจะช่วยประคับประคองดวงชะตาของทุกท่านนะครับให้ไปนะครับอย่างตลอดรอดฝั่งนะครับก็ดาวพฤหัสบดีก็ช่วงจังหวะนี้จะเป็นราชาโชคถึงนะครับหลังสงกรานต์เลยนะถึงสิ้นเดือนเมษายนช่วงนี้เราก็ยังหวังพึ่งให้ท่านประทานความสำเร็จให้เราอยู่นะครับชาวราศีเมษนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งความหวังแล้วก็มีพลังนะมาดูนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
เลข5นะครับก็ยังอยู่ในลัคนาของตัวท่านยังโคจรมาสถิตอยู่ในลัคนาของตัวท่านทำให้ตัวท่านเนี่ยมีนะครับสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานี้ราชาโชคไม่เฉพาะเรื่องของโชคลาภนะครับยังมีเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับจะมีนะครับโอกาสได้นะครับเดินทางได้รับการศึกษานะครับที่ดีบางคนอาจจะได้เรียนต่อในสถานที่ที่ดีหรือว่าบางคนอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับในสิ่งที่จุดหนึ่งที่สำคัญก็คือที่ผมเลือกนำมาก็คือในตำแหน่งเรื่องของดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับแต่เนื่องจากว่าดาวโชคลาภเนี่ยมีครบเลยนะครับในดาวที่มีพลังผมก็ใช้ดาวโชคลาภในตำแหน่งหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับไปดูดาวโชคลาภกันนะครับในภพราภะนะครับจะมีดาวอยู่3ดวงนะครับดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวเสาร์เลข7นะฮะดาวที่เลข1เนี่ยถ้าโคจรมาที่ราศีกุมจะได้ตำแหน่งประเนี่ยความหมายทางด้านโหราศาสตร์ไทยเนี่ยหมายถึงไม่มั่นคงนะครับนะครับไม่มั่นคงแล้วก็อ่อนพลังตรงข้ามกับถ้าเกิดสมมุติว่าราศีกุมเนี่ยจะตรงข้ามกับราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นบ้านของดาวอาทิตย์ทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวอาทิตย์มีบ้านที่ราศีสิงห์พอโคจรมาที่ราศีกุมซึ่งเล็งกันนะครับอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยจะได้ตำแหน่งประฉะนั้นจากความมั่นคงเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยกลายเป็นความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนแล้วก็ความที่ไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยก็แปลว่าอาจจะถ้าเราคำนวณในเรื่องของราภาโชคลาภเนี่ยมันไม่แน่นอนนะครับมันไม่มีพลังที่จะให้โชคลาภเราฉะนั้นก็หมายถึงว่าถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านคือไม่น่าจะมานะไม่น่าจะออกนะครับผมก็เลยเอาเลข1กลายไปอยู่ในตำแหน่งเลขดับฉะนั้นถ้าราศีผมนะครับเลขไหนเป็นเลขดับผมก็จะไม่เอามาใส่ด้วยนะครับเลขดับแล้วจะให้คุณไปซื้อได้ยังไงนะครับก็ต้องตัดเลข1ออกนะครับฉะนั้นก็จะเหลือนะครับเลขครับ4นะครับกับเลข7นะครับเลข4นะครับก็ในราศีจักรเนี่ยอยู่ราศีกุมเนี่ยจะได้ตำแหน่งของเทวีโชคนะครับแต่เวลาตรวจดวงเนี่ยผมจะต้องไปดูในหน้าวางจากไส้ในครั้งหนึ่งว่าไส้ในเขาโคจรไปที่ราศีอะไรแล้วก็ได้คุณสมบัติดาวอะไรเวลาจะทำนายดวงเนี่ยเราจะต้องยืนยันในหน้าวางจากอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการนะครับเขาเรียกว่าเพื่อความมั่นใจนะครับแต่นี้พอเราไปดูในระหว่างจักรแล้วเนี่ยก็การโคจรไปอยู่ในราศีธนูนะครับซึ่งได้ตำแหน่งตะนะครับก็ทำให้พลังความไม่แน่นอนความที่ไม่อุดมสมบูรณ์เนี่ยในตัวเลขของเขาเนี่ยอาจจะลดหย่อนพลังลงก็จำเป็นต้องโหหมายถึงแขวนเอาไว้ก่อนแล้วกันไปดูว่ามีเลขอื่นอีกไหมถ้าครบแล้วเราก็ไม่ต้องดึงลงมาใช้นะครับเลขอีกตัวหนึ่งก็คือเลข7นะครับดาวเสาร์อันนี้ผมพูดถึงดาวจรก่อนนะ147ดาวเสาร์เนี่ยถ้าอยู่ในราศีกุมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมนะครับสมัยก่อนยังไม่มีดาวพระราหูนะครับพอมีดาวพระราหูแล้วก็ดาวพระเกศเกิดขึ้นเนี่ยเขาวางไว้ที่เลข7เนี่ยพาดตรงข้ามกับราศีสิงห์บวกกันจะได้8นะครับก็ยังไม่ครบ9หลักการของการเล็งกันเนี่ยจะต้องได้บวกกันแล้วได้9นะครับยกตัวอย่างราศีเมษเล็งกับราศีตุลราศีเมษเนี่ยจะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารเลข3เล็งกับราศีตุลราศีตุลเนี่ยจะมีดาวศุกร์เลข6
เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตร3กับ6บวกกันได้9นะครับแต่พอพระเสาเล็งกับราศีสิงห์นะครับซึ่งมีเลข1เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรบวกกันได้8เท่านั้นเองพอมีกำเนิดเกิดเลข8กับเลข9เขาก็เลยยกบ้านของดาวพระเสาเนี่ยให้เป็นบ้านของพระราหูนะครับบวกกับเลข9ขอโทษบวกกับเลข1แล้วได้9พอดีฉะนั้นดาวเสาก็เลยไปอยู่ที่ยกก็จะมีบ้านหลังใหม่อยู่ที่ราศีมังกรซึ่งราศีมังกรเล็งกับราศีกรกฎราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวจันทร์เลข2 2บวกกับ7ก็จะได้ลงตัวที่9พอดีแต่เนื่องจากว่าดาวเสาเนี่ยเคยเป็นเจ้าของบ้านเดิมนะครับของราศีกุมฉะนั้นก็มีความโดดเด่นขึ้นมามีโอกาสที่ดาวเสาวันนี้จะมาแล้วก็ก่อนที่ดาวเสาเนี่ยจะหมดนะครับความเป็นวันธงชัยวันธงชัยคือวันแห่งไทยชนะเนี่ยจะหมดถึงวันที่16เมษายนเพราะเราจะเปลี่ยนนะครับพวกพุทธศักราชหรือว่าเปลี่ยนปีเนี่ยของเราเนี่ยจะเปลี่ยนที่วันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับเริ่มส่วนมากเราจะเริ่ม13วันมหาสงกรานต์ไปเรื่อยแต่ของเราจะเริ่มวันที่16เมษายนฉะนั้นนะครับหลังสงกรานต์16เมษายนเนี่ยจะเปลี่ยนละวันนะครับวันธงชัยจะเป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็วันอาทิตย์พอดีจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยในช่วงเดือนมีนางวดวันที่1มีนาดาวเสาร์ยังมีพลังอยู่น่าจะมีแรงกระเพื่อมเหมือนเลข9งวดที่แล้วมีโอกาสที่ดาวเสาร์จะมานะนะครับงั้นดาวเสาร์มีพลังแล้วก็ดาวเสาร์ยังได้แสงจากเจ้าบ้านซึ่งเป็นมหามิตรคือเพื่อนของพระเสาร์คือพระราหูเนี่ยนะครับตอนนี้ราศีกุมเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพระราหูเลข8นั่นเองซึ่งเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่ผมบอกไปเป็นเดือนที่นะครับพระราหูจะนะครับมีพลังนะครับก็สรุปแล้วชาวราศีเมษนะครับผมตัดยากมากเลยนะครับเพราะว่าเลขหลังจะเป็นเลข7กับเลข8ฉะนั้นผมขออนุญาตใส่เลข7ชุดหนึ่งเลข8ชุดหนึ่งเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษหรือดาวประจำตัวคุณอ่ะของชาวราศีเมษจะเป็นดาวการเลข3นะครับก็จะได้3 5มาคู่หนึ่งละเพราะเลข5เนี่ยเป็นดาวที่โคจรแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชค3 5เรายกมาได้2ตัวละฉะนั้นเลข7กับเลข8เนี่ยผมขออนุญาตมาใส่กลายเป็น2ชุดไม่เยอะนะครับก็ลองดูครับถ้าเกิดชาวราศีเมษก็อาจจะได้2ชุดนี้นะครับไม่3ตัวแตกก็ได้นะครับก็สรุปแล้วเลข4ไม่คิดแขวนไว้ขออนุญาตแขวนไว้อย่างเดิมนะเพราะตอนนี้จากชุดเดียวขอขยับเป็น2ชุดแล้วงั้นไม่สามารถดึงเลข4ลงมาได้อีกนะมันจะเยอะเกินไป3ชุด4ชุดสรุปแล้วนะครับได้แล้วครับเลขของชาวราศีเมษ357กับ358แต่พอแยกออกมา6คู่ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเลข2ชุดเนี่ยจะซ้ำกันอยู่35พวกเนี้ยจะซ้ำกันนะครับฉะนั้นเราก็จะได้3553 3773 38835775 5885แล้วก็7887โดยเฉพาะคู่78นะเราตามกันอยู่เดี๋ยวเร็วๆนี้จงจะต้องออกแล้วล่ะนะครับก็ชาวราศีเมษผมก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็จะใกล้หมดพลังในช่วงเดือนเมษาถึงแม้จะเหลืออีกเวลาอีกเกือบ2เดือนแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นไปได้ที่จะให้พลังแล้วก็ให้โชคกับชาวราศีเมษให้มากที่สุดไปดูราศีที่2ครับก็ยังต้องใช้ราศีที่เล็งกันอยู่นะงวดที่แล้ว95ก็มาเพราะความเล็งนี่แหละฉะนั้นงวดนี้เนี่ยผมเองก็ยังมองเรื่องของดาวเล็งอยู่นะครับเพราะงวดที่แล้วนี่เนี่ยให้โชคลาภกับชาวราศีตุลเต็มๆเหมือนกัน95 59นะครับต่างแค่เลข6แค่นั้นเองที่สลับกับเลข3ก็เลยไม่ได้3ตัวโต๊ะ3ตัวเต็งนะครับชาวราศีตุลวันนี้ก็ในความโดดเด่นนะครับก็คือ35เนี่ยยังเหมือนกับชาวราศีเมษนะเพราะว่าเลขประจําราศีเมษคือเลข3นะครับแล้วก็เลข5ดาวพฤหัสบดีที่ได้รับความเป็นราชาโชคส่วนเลขที่เด่นอีกดวงก็คือดาวจันทร์นะครับที่โคจรเข้ามาในราศีตุลได้ตำแหน่งจุลจักรนะครับนะครับก็เกือบเป็นมหาจักรแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเรามีเพียรความเพียรพยายามเราจะความมีความสำเร็จ
เอานะเราก็มีความเพียรนะหลายท่านที่ลงทุนแล้วยังไม่มีโชคมีลาภก็ยังมีความเพียรที่จะสู้กันต่อไปนะครับก็ในที่สุดเราก็ต้องประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภกันสักงวดหนึ่งแหละดาวจันทร์เลข2แปลอีกความหมายหนึ่งนอกจากความหมายของผู้หญิงเพศแม่แล้วยังแปลได้เรื่องของนะครับทรัพย์สินการเงินนะครับนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราจะแปลเรื่องของสถานที่ก็แปลว่าเกี่ยวกับน้ำก็ได้นะฉะนั้นเราก็ได้แล้วนะครับดาว3ดวงแต่ด้วยความที่ดาวราศีตุลเนี่ยยังมีดาวเจ้าเรือนเกษตรได้ดาวศุกร์เลข6นะครับอีกดวงหนึ่งที่เราจะทิ้งไม่ได้เลยฉะนั้นผมขออนุญาตใช้2ชุดนะครับก็คือเปลี่ยนที่ดาวเจ้าบ้านนะครับเลข3กับเลข6ก็ได้มา2ชุดนะครับได้ชุดแรกคือ253ชุดที่2ก็คือ256นะครับแยกคู่ออกมาก็ได้6คู่เหมือนเดิมนะครับ2 3 2 5 2 6นะครับ5 3 5 6นะครับแล้วก็6 3กลับด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลนะครับมีโชคมีลาภนะครับต่อไปไปดูราศีที่3นะครับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรก็วันนี้ปีนี้ใช่วันนี้2567นะครับก็เป็นปีนะครับบางคนก็ว่านะครับมังกรไฟเพราะว่าเนื่องจากว่าราศีมังกรเนี่ยนะครับเป็นธาตุไฟนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วขอให้เป็นมังกรทองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดาวพระเกศเลข9เนี่ยได้ตำแหน่งที่ดีเนี่ยดาวพระเกศเนี่ยสัญลักษณ์ตัวท่านเนี่ยสีประจำดาวพระเกศจะเป็นสีทองนะนะครับเป็นมังกรทองแล้วกันฉะนั้นเลือกชาวราศีมังกรมาให้เป็นราศีที่3นะครับก็จะมีดาวจรนะครับ เป็นดาวอังคารเลข3แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับดาวอังคารเลข3ถ้าโคจรมาที่ราศีมังกรจะได้ตำแหน่งอุดแปลว่าสูงส่งนะครับแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีพลังดาวศุกร์เลข6ถ้าโคจรมาที่ราศีมังกรก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคเป็นโชคระดับเทวีนะครับรองจากราชาโชคนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะถูกรางวัลก้อนใหญ่ๆพอสมควรเลยนะครับก็ตำแหน่งดาวอังคารเมื่อกี้ผมพูดข้ามไปยังอยู่ในภพราพะอีก1ตำแหน่งด้วยนะเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยเป็นภพราพะของชาวราศีมังกร นะซึ่งราศีพิจิกไม่มีดาวจรก็จริงแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวอังคารเลข3ฉะนั้นเลข3นอกจากได้ตำแหน่งอุดแล้วยังได้ตำแหน่งโชคลาภด้วยฉะนั้นเลข3มีโอกาสที่จะมาอีกเลขหนึ่งนะที่สำคัญช่วงนี้ลาวมาแรงมากเลยนะออก38ไป2ครั้งแล้วล่าสุดออก37ทำให้ผังลาวพัฒนาที่ผมใช้สูตรเดียวกันในการคำนวณหาคุณสมบัติดาวเลขนำโชคจากราศีเนี่ยนะครับมีนะครับพลังขึ้นมาเลยลาวพัฒนาก็เลยมีคนติดตามเยอะขึ้นนะแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าอาจารย์อยากให้ทำรัฐบาลไทยทำ6ตัวเหมือนกันเลยไปจับคู่วินน่าคิดเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูนะขอมาผมเป็นคนชอบใจอ่อนขอแล้วถ้าเกิดทำให้ได้เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะถ้าเวิร์กก็จะได้ใช้ต่อไปเหมือนคนขอให้ผมทำลาวพัฒนาเนี่ยทำไป3งวดแล้วก็38 2ครั้ง37 1ครั้งนะเข้าไปแล้วโอเคนะครับชาวราศีมังกรต่อกันเลยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวเสาร์เลข7ซึ่งดาวเสาร์โคจรไปที่ราศีกุมเนี่ยถือว่าได้ตำแหน่งดาวการเงินนะฉะนั้นเลข7จะมีพลังที่สำคัญคือบ้านของราศีกุมเนี่ยเป็นเลข8พระราหูฉะนั้นก็ยังต้องจัด2ชุดให้เหมือนเดิมนะครับครับก็ชุดแรกนะครับ3 6 7ชุดที่2คือ378นะครับก็ชาวราศีมังกรก็ลงทุนทั้ง2ชุดนะครับงบน้อยก็เต็งโต๊ดไปไม่ต้อง6กลับก็ได้แต่ถ้ามีกำลังก็ลงทุนไป6กลับมาแล้วคุ้มนะครับเพราะว่าการ6กลับเนี่ยจะได้เหมือนการลงทุนแบบเต็งเลยนะครับก็จะได้เต็งๆเลยแต่โต๊ดเนี่ยอัตราการผลตอบแทนการจ่ายรางวัลจะน้อยกว่าการถูกเต็งเยอะเลยนะครับก็แยกออกมาได้6ชุดนะครับ36 37 38 67 68
78นะครับก็กลับด้วยนะครับจะได้นะครับเป็นที่รู้กันไปดูราศีที่4นะฮะเป็นราศีที่มีพลังเท่าเทียมกับราศีที่5เลยแล้วเป็นตัวเลขชุดเดียวกันด้วยนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพระราหูทรงยศนั่นเองราศีกุมนั่นเองนะครับราศีกุมเนี่ยมีดาวที่โคจรเข้ามาถึง3ดวงอธิบายง่ายและเร็วด้วยเพราะว่าเป็นดาวที่ติดตำแหน่งปะดาวโคจรดวงแรกคือดาวอาทิตย์นะครับก็ต้องตัดไปเพราะว่าติดตำแหน่งปะแล้วก็ตำแหน่งดาวดับนะครับดาวดับงวดนี้ผมให้0กับ1นะนะครับดวงที่2คือดาวพุธเลข4ที่โดนแขวนแล้วยังไม่ได้ลงมาก็แขวนต่อไปนะครับเพราะติดตำแหน่งปะดาวดวงที่3ก็เป็นดาวเสาร์นะครับซึ่งได้ตำแหน่งเกษตรดวงเดิมแล้วก็ยังได้ตำแหน่งวันธงชัยด้วยบ้านของพระราหูเลข8ความสำคัญโดดเด่นอยู่ตรงนี้ครับวันที่1เนี่ยดาวพระเกศเพิ่งย้ายเข้ามานะครับราศีมีนเนี่ยเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานี่เองนะครับย้ายมาก่อนครับแค่3วันเท่านั้นเองก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกวันนี้นะวันที่1มีนางั้นดาวพระเกศเลข9มีพลังแน่นอนยิ่งได้มาคู่กับดาวพระราหูเลข8แล้วเนี่ยพระราหูเต็มองค์เลยแล้วพระราหูเต็มองค์อยู่ในตำแหน่งดาวการเงินนะครับคือพบการเงินของชาวราศีกุมนะครับก็เท่ากับว่าเลข8 9คู่นี้มีโอกาสมาสูงจริงๆผมไม่แปลกใจนะที่อาจารย์หลายท่านถึงแม้ไม่ได้เรียนโหราศาสตร์ไทยมาจะให้เด่น8งวดนี้นะครับแล้วก็คิดว่าเลข8งวดนี้จะดังขึ้นมาโดยเฉพาะคู่8 9 9 8เนี่ยรวมถึง9 9เนี่ยนะครับเพราะว่าไปตรงกับสิริอายุของท่านพลเอกเปรมตินสิริรานนท์นะครับที่ท่านนะครับทำคุณงามความดีไว้ที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งงวดนี้รัฐบาลไทยเนี่ยไปสัญจรออกที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับฉะนั้นเลข8 9มีพลังขึ้นมาเนื่องจากพระราหูทรงยศในตำแหน่งดาวการเงินนะครับฉะนั้นชาวราศีกุมผมว่ามีโอกาสได้โชคลาภเต็มๆแน่นอนนะครับเลขก็เป็นเลข2ชุดเหมือนกันเลขเป็นเลข2ชุดเหมือนกันนะครับ5 8 9นะครับเป็นชาวราศีกุมอันนี้ผมให้ไว้ในผังด้วยนะใส่ผังเลขนำโชคจากราศี5 8 9มาจากราศีนี้เองรวมถึง89ด้วยเป็นเลขมังกรชุดใหญ่เลยนะครับ7มาจากชาวดาวโคจรที่เป็นดาวเสาร์และเป็นปีมังกรเป็นวันธงชัย89มาจากภพการเงินพระราหูเต็มองค์นั่นเองนะครับก็ได้ไป2 3ตัว2ชุดแล้วเลขก็ยกมาให้ได้6ชุดด้วยกัน5 8 8 5 5 7 7 5 5 9 9 5 7 8 8 7 7 9 9 7 8 9 9 8นะครับก็ชาวราศีกุมงวดนี้พระราหูกับพระเกศน่าจะให้โชคก้อนใหญ่กับท่านนะครับมาถึงราศีที่5ครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นเลขชุดเดียวกับชาวราศีกุมเลยเพราะพระราหูทรงยศในลัคนาราศีของท่านชาวราศีมีนนะครับดาวพระเกศเลข9ย้ายราศีเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระเกศย้ายเข้าสู่ราศีมีนร่วมกับพระเสาเลข8นะครับก็ได้ตำแหน่งพระราหูเต็มองค์หรือพระราหูทรงยศตามกฎเกณฑ์ของราหูราศีไทยนะครับฉะนั้นราศีมีนเนี่ยมีดาวพระหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรแล้วก็ดาวพระหัสบดีได้โคจรไปที่ราศีเมษในตำแหน่งการเงินในตำแหน่งราชาโชคเงินก้อนใหญ่กำลังจะเข้ากระเป๋าคุณนะครับก็ทั้งเรื่องของผู้ใหญ่จะสนับสนุนทั้งเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่จะประสบความสำเร็จเกินความคาดหวังเกินความฝันของท่านนะจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ไม่เกินนะครับสิ้นเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ดาวการเงินเป็นเลข5แล้วเรายังได้ดาวโชคลาภนะครับเป็นเลข3กับเลข6ด้วยภพราภะของชาวราศีมีนเป็นราศีมังกรนะครับก็จะมีดาวอังคารกับ
ดาวศุกร์เลข6อยู่ดาวอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดดาวศุกร์เลข6ได้ตำแหน่งเทวีโชคโอ้โหทั้งการเงินทั้งโชคลาภนะครับทั้งพระราหูทรงยศนะครับผมบอกได้เลยว่าชาวราศีมีนยังนับจากนี้ไปอีก30วันคุณมีโชคลาภก้อนใหญ่มีการเงินก้อนใหญ่หรือมีความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี589กับ789ที่ตรงกับในผังนะครับเลขนำโชคจากราศีแล้วก็ตรงกับชาวราศีมีนผมแถมให้อีกคู่หนึ่งนะครับ367ก็อยู่ในผังตารางเหมือนกันแล้วก็อยู่ตรงกับราศีก่อนหน้านี้อีกฉะนั้น3คู่นี้พูดง่ายๆคือเป็นเลขที่อยู่ในราศีเดียวกันใน5ราศีเนี่ยถึง3ราศีเลยนะครับคู่แรก367คู่2 589คู่3 789ผมว่าเลขวันนี้ออกอยู่ในชุด8ตัวนี้แหละ8คู่นี่แหละแล้วก็เลข3ตัวอยู่ในเลข3ชุดนี้แหละนะพระราหูทรงยศไม่เคยให้เลข3ตัว3คู่แบบนี้เลยแต่ว่าเลขเขาดีจริงๆนะไปดู8คู่ที่มีพลังนะครับ3663 3773 6776 5885 5995 7887 7997 8998ที่ผมวงกลมสีแดงไว้คือเลขที่ผมชอบเป็นพิเศษถ้าท่านชอบก็จัดหนักจัดเต็มไปได้เลยครบแล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคผมว่างวดนี้8หรือ9มา1ตัวหรือ2ตัวก็ดีเหมือนกันมาทั้งบนทั้งล่างหรือจะมาคู่กันก็ได้แล้วเลขที่มีพลังไม่ว่าจะเป็น3ไม่ว่าจะเป็น5ไม่ว่าจะเป็น6ไม่ว่าจะเป็น7หรือจะเป็น2เนี่ยมีโอกาสที่จะไปแจมมีโอกาสที่จะไปจับคู่กับเลขพลังดาวทั้ง5ดวงของเรานะครับก็ยังไงก็ขอให้งวดนี้ทุกท่านมีโชคนะครับจากคลิป5ราศีที่จะมีโชคไม่ว่าท่านจะเกิดราศีใดก็ตามในช่วงที่ดาวพระราหูทรงยศขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภนะครับใครที่ไม่เคยมีโชคหรือเฉียดไปเฉียดมาหรือมีโชคเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ท่านที่ไม่มีโชคก็มีโชคใครที่มีโชคเล็กน้อยๆก็ขอให้มีโชคเต็มกำลังนะครับมีโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับก็ฝากประชามพันธ์นะครับพิธีไหว้พระราหูทรงยศก็มีรายละเอียดนะครับท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ใครที่สนใจที่จะไหว้พระราหูทรงยศก็นะครับดูข้อมูลฟังข้อมูลแล้วก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีโชคดีนะครับงานไหว้พระราหูทรงยศนะครับให้กับสมาชิกที่ส่งรายชื่อเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับจะต้องนั่งเขียนนะครับดวงชะตาใส่บัตรพระเกศเพื่อเตรียมเข้าทำพิธีนะครับขอเกริ่นนิดนึงนะครับการไหว้พระราหูทรงยศหรือพระราหูเต็มองค์นะครับที่จะย้ายที่ดาวพระเกศนะครับจะย้ายราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่26กุมภาพันธ์นี้ทำให้นะครับพระเกศกับพระราหูเนี่ยได้อยู่ร่วมราศีเดียวกันนั่นก็คือราศีมีนนั่นเองก็เข้านะครับกฎเกณฑ์ที่พระราหูกับพระเกศอยู่ร่วมราศีกันจะได้คุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งราหูทรงยศนะครับฉะนั้น89เนี่ยเป็นอมตะนะครับเนื่องจากว่าพระราหูเนี่ยในสมัยที่ไปแอบดื่มน้ำอมฤตนะครับของเหล่าเทวดาซึ่งนำโดยพระนารายณ์นะครับที่ได้ให้มีการกวนน้ำอมฤตซึ่งความหมายของน้ำอมฤตก็คือน้ำที่ใครที่ได้กินเข้าไปแล้วก็จะเกิดความเป็นอมตะจะเกิดนะครับบุญบารมีสูงนะครับพระราหูก็เมื่อรู้คุณสมบัตินะครับความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำอมฤตก็อยากจะได้ดื่มกินนะครับก็มีเรื่องเล่าว่าพระองค์พระนารายณ์เนี่ยได้เกณฑ์ทั้งยักษ์และก็เหล่าเทวดามากวนแล้วก็นะครับได้มีการพูดคุยกันว่าจะแบ่งให้ยักษ์ด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วคือ
จะห้ามยักษ์แล้วก็นะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าจะมอบให้กับเทวดานางฟ้าบางองค์เท่านั้นที่ได้ดื่มกินนะครับพระราหูก็เลยจำแรงแปลงกายแอบไปดื่มกินน้ำอมฤตนะครับแต่ว่ามีนะครับพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้แอบเห็นซะก่อนก็เลยไปแจ้งพระนารายณ์แต่ว่ายังไม่ทันที่พระนารายณ์จะได้นะครับกว้างจัดออกมาตัดเนี่ยพระราหูก็ได้ดื่มน้ำอมฤตกินเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอกว้างจัดมาตัดเนี่ยทำให้พระราหูเนี่ยนะครับเป็นอมตะไม่ตายสมดังน้ำอมฤตจริงๆฉะนั้นในความหมายนะครับความเป็นอมตะเนี่ยสามารถแปลได้เกี่ยวกับนะครับความมีอายุวัฒนะอายุยืนยาวนะครับผมก็เลยนำจุดของพระราหูทรงยศพระราหูเต็มองค์เนี่ยมาทำพิธีขอพรให้กับสมาชิกทุกท่านที่มีความเชื่อมีความศรัทธาที่ฝากชื่อไหว้เนี่ยนะครับนอกจากจะให้ท่านมีการเงินมีโชคลาภที่ดีแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวนะครับเหมือนนะครับดาวพระเกศเลข9รวมถึงพระราหูด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของโชคลาภและเรื่องของบุญบารมีความเป็นอมตะงั้นท่านที่สนใจนะครับจะฝากผมนะครับไหว้นะครับเนื่องในพระราหูทรงยศเนี่ยก็สามารถฝากได้นะครับมีค่าครูค่าของไหว้ค่าทำผูกดวงบัตรพระเกศก็589บาทนะครับหรือถ้าท่านอยากได้ชุดพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็มีนะครับค่าครูค่าเช่าทั้งฝากไหว้และพระราหูทรงยศเนี่ย789บาทนะครับตามเลขกำลังที่นะครับเป็นมงคลนะครับทั้ง2แบบนะครับ589และหรือ789เนี่ยก็ฝากรายชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่อยู่และเบอร์โทรนะครับให้กับคอลเซ็นเตอร์ผมจะได้จัดส่งของมงคลบัตรพระเกศผูกดวงเสริมดวงไปให้นะครับรวมถึงพระราหูทรงยศด้วยนะครับก็โทรไปหรือแอดไลน์ไปที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์คอลเซ็นเตอร์0661642286 0661462286นะครับผมจะทำพิธีตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับท่านที่เกิดแต่ละวันผมก็จะทำพิธีนะครับตามวันเกิดของท่านนั่นเองนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับ